แล้วก็ชาวมอแกนแล้วก็มอแกรนนะคะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มของภูเก็ตนะคะภูเก็ตก็จะมีแหลมหลาหินลูกเดียวสปัมแล้วก็แหลมตุ๊กแกนะคะก็ของเรานะคะจะแบ่งเป็น6ด้านใหญ่ๆนะคะก็มีภาษาการแต่งกายวัฒนธรรมความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมแล้วก็ที่ทำมาหากินนะคะหัวข้อที่1 นะคะภาษาไม่ได้การยอมรับการสื่อสารเด็กลูกหลานไม่พูดแล้วก็กลัวล้อเลียนการแต่งกายของภาษาก็ได้ยอมรับในสิ่งที่ชาวเลเราได้เป็นนะคะแล้วก็อยากให้มีโรงเรียนสอนภาษาก็อยากให้มีการแลกเปลี่ยนภาษาระหว่างชาวเลเพราะว่าชาวเลเรามีหลายภาษานะคะแล้วก็การแต่งตัวนะคะคือสิทธิพื้นฐานของเรานะคะคือเมื่อเราแต่งตัวนะคะแค่เราถอดรองเท้าก็ขาวว่าเราเป็นชาวเลแล้วใช่ไหมคะก็คล้ายว่าการดูถูกเราก็แบบมีความเชื่อว่าชาวเลต้องแต่งตัวสกปรกต้องแต่งตัวไม่เรียบร้อยเสมอค่ะจริงๆเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วค่ะแล้วก็มีการไม่ยอมรับในตัวของชาวเลนะคะก็ต้องการอยากให้เผยแผ่ความจริงให้บุคคลภายนอกได้รู้ว่าจริงๆชาวเลแล้วเราไม่ได้แต่งตัวแบบสกปรกมากเกินแบบจนรับอะไรไม่ได้นะคะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะก็คือไม่สะดวกในการทำพิธีกรรมมีข้อจำกัดมากขึ้นเช่นแบบว่าเราต้องการจะทำพิธีลอยเรือแต่มีบางพื้นที่ที่เราไม่สามารถที่จะเข้าไปทำพิธีกรรมได้นะคะก็จะเป็นพวกเช่นสุสานก็คล้ายๆว่าทางขึ้นไปสุสานก็จะเป็นพื้นที่ของนายทุนที่เป็นเจ้าของที่นะคะเขาก็จะต้องขออนุญาตแบบเกิดความไม่สะดวกนะคะแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องที่ดินก็อยากให้มีหน่วยงานนะคะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะคะแล้วก็สาธารณูปโภคก็เช่นเรื่องน้ำที่ปล่อยไม่เป็นเวลาแหลกเลี้ยนป่าซ่าชาวเลแต่ละชุมชนคือมันมีหมอแกนแล้วก็กูนักละโวยคือพูดบางชุมชนก็ฟังไม่เข้าใจก็เลยอยากให้ทำแบบได้สวยมีการเขียนคือว่าทำหนังสือคู่มือขึ้นมาแล้วก็อยากให้ทางรัฐได้สวยแก้ปัญหาพื้นที่วัฒนธรรมเขตคุ้มครองพิเศษของชาวเลแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยให้ออกชนุดชุมชนเป็นชนุดชุมชนของชาวเลค่ะมีสิทธิการทำมาหากินไม่มีสิทธิการศึกษาคุณเรียนได้รู้คุณเรียนได้แต่เขาจะไม่ออกวุฒิการศึกษาให้ซึ่งการไม่ออกวุฒิการศึกษานะคะหมายถึงว่าคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยคุณเขียนได้เรียนได้อ่านออกแต่คุณไปทำงานไม่ได้ลื้อเรียนต่อสู้จากนั้นไม่ได้จากชุมชนชาวลีทับตะวันนะคะเจอพังงาค่ะความต้องการของพี่น้องทับตะวันนะคะนั่นคือหนึ่งคุ้มครองที่ฟังสอบสารพ่อตานะคะก็คือการที่เราไม่ได้เข้าถึงสิ่งสองอย่างนี้นะคะเพราะว่าบางทีเราไปฟังสอบแต่เราถูกหยิกกันนะคะเพราะว่านายทุนบางคนก็ไม่ให้เราเข้าถึงพื้นที่ค่ะแล้วก็สองที่จอดเรือนะคะสามหน้าหาดเต็มที่กองเล่นนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยกันอนุรักษ์แล้วก็ช่วยกันส่งเสริมให้มีการล่นเล่ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานที่ทำมาหากินห้าที่ดินแล้วก็ที่ทำมาหากินที่อยู่อาศัยต้องการสิทธิ์อยู่ถาวร6ให้เท่าเทียมกับคนไทยทุกคนนะคะ7ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมูที่พัก11ทำป้ายบอกถึงวิถีชุมชนชาวลี2สนับสนุนงานรวมญาติตลอดไปข้อ13รณรงค์ยาเสพติดLa la 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 la